มีคนถามหลายๆคนว่าพี่อ้อสอนทำวิดีโอหน่อยได้ไหมนะคะนี่ลักษณะวิดีโอที่อันที่ทำเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะนี่ค่ะวิดีโอหน้าตาแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนให้ทุกคนทำกันนะคะวันนี้เริ่มจากที่เราใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์นะคะที่เรียกว่า Canva นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ canva.comซึ่งถ้าเราไม่เคยสมัครเนี่ยก็จะมีให้เริ่มต้นใช้งานนะคะเพื่อนๆก็สามารถสมัครด้วย Google ก็ได้ด้วย Facebook ก็ได้ด้วยอีเมลก็ได้นะคะถ้าสมัครแล้วนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้นะคะอันนี้เรามีบัญชีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งเราก็ไม่คิดมากเราใช้ระบบ Facebook ไปเลยนะคะนี้มันก็จะจำได้แล้วมันก็จะพาเรามาหน้าของ Home Canva หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีเทมเพลตให้เลือกที่จะทำกราฟิกสวยๆได้เยอะแยะเลยนะคะนะคะก็ลองเล่นดูก็ได้นะคะเราไม่ต้องเสียเงินนะคะเราก็ใช้ประเภทที่เป็นฟรีไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อจะไปค้าขายเอากำไรอะไรเราก็ใช้ออปชันที่เป็นฟรีไปก่อนนะคะวันนี้เราจะทำ Facebook Ad นะคะเราจะได้เลือกเทมเพลตอันนี้นะคะ Facebook Ad แล้วกดเข้าไปนะคะซึ่งก็จะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะสครอลดูก็ได้นะคะก็เลือกเอาว่าเราอยากเราชอบแบบไหนนะคะได้อันที่ถูกใจก็คลิกขึ้นมาได้นะคะอันที่เป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะคะคืออันนี้นะคะที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูมีอยู่2หน้านะคะเราก็เลือกทั้ง2หน้าเพราะเราอยากได้ที่มันแวบๆอันนี้นะคะหรือที่มันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็แอพพลายไปเลยค่ะโอเคนะคะทีนี้เราก็จะมีบริเวณที่เราทำงานได้คือตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเราเอาเมาส์มาวางไว้ใกล้ๆอันนี้เรียกว่าเป็นชิ้นงานชิ้นส่วนของสไลด์หน้านี้นะคะเราก็ส่วนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราแก้ไขได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่มันมีขีดๆแล้วมีโลโก้ Canva นี้ก็หมายความว่าเราจะใช้อันนี้เราต้องเสียตังค์นะคะถ้าเราดาวน์โหลดออกไปเขาจะคิดเงินเรานะคะซึ่งเราไม่ยอมเสียตังค์ใช่ไหมคะเราก็ลบทิ้งไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปของเรามาใส่ไว้ตรงนี้นะคะหน้านี้ก็เหมือนกันนะคะเราใช้ไม่ได้ไหมคะเสียเงินไม่เอานะคะเราลบไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปของเรามาใส่ตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมรูปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปของเราเองได้นะคะมากดตรงอัปโหลดตรงนี้คราวนี้เรากดอัปโหลด image or video ปุ่มนี้ก็ได้นะคะหรือให้ง่ายนะคะเราก็ไปหาก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้มันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็กดเลือกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลากมาวางไว้มันก็จะอัปโหลดรูปมาแล้วนะคะก็รอให้เขาอัปโหลดให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้เราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกเราอยากได้ตัวนี้เป็นหน้าปกนะคะปรากฏซึ่งก็จะมาปรากฏตรงนี้ให้เลยนะคะเราก็เลือกขยายขนาดได้ตามที่เราต้องการนะคะคราวนี้เนี่ยข้างบนนี้นะคะถ้าเราเลือกกราฟิกชิ้นไหนตรงแถบตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการกับเขาได้ทั้งหมดนะคะใส่เอฟเฟกต์นะคะจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรของเขาใส่ฟิลเตอร์นะคะหรือ adjust ตัวสีต่างๆ crop นะคะ crop ก็คือเราอยากให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะปรากฏแค่ขอบตรงนี้นะคะถ้าเราไม่เอาเราก็แคนเซิลฟลิปนะคะ
กับซ้ายกับขวาหมุนลงล่างได้นะคะไม่เอาก็อันดูไปโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้คือ position นะคะจะเห็นว่าถ้ามันซ้อนกันอยู่แบบนี้โอ้อันนี้ยังไม่ถูกนะคะเอาใหม่ถ้ามันซ้อนกันอยู่แบบนี้นะคะเราสามารถเลือก position ก็เหมือนเลือก layer นะคะว่าจะให้ชิ้นไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะคะอย่างนี้นะคะถ้ามันซ้อนอยู่ข้างล่างเราอยากให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็กด forward มันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะอันนี้เราอยากให้มันไม่ทับตัวหนังสือเนาะจัดการนิดหน่อยนะคะอย่าคิดว่าแบบนี้พอใจแบบนี้แล้วถูกไหมคะตัวนี้เราไม่อยากได้เราก็ลบไปได้ลบไปเลยไปเลยนะคะเราจะใช้คำว่า new normal alert แล้วก็มาแก้ text ตรงนี้ค่ะพิมพ์เข้าไปโอเคนะคะคราวนี้เนี่ยตัวแวบๆเนี่ยมันยังอยู่ไม่ถูกที่เราไม่ค่อยชอบใจใช่ไหมมันอาจจะเปลี่ยนคลิกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันทับเขาอยู่ข้างบนย้ายก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยมาย้ายตัวนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะเราคิดว่ามันน่าจะสวยกว่าอีกอันนึงอันนี้เอาขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะเอาให้มันสวยงามตามที่ชอบนะคะโอเคตัวฟอนต์เนี่ยเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะเขามีฟอนต์ให้เลือกนะคะเยอะแยะเลยเนาะอันนี้เพื่อการง่ายเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเขานะคะขนาดก็เปลี่ยนได้นะคะสีฟอนต์ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันสีแบ็กกราวด์ก็เปลี่ยนได้นะคะคลิกตรงนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีที่มันเป็นอยู่สีที่มันแสดงอยู่อยากเปลี่ยนสีใหม่ก็เลือกเอานะคะเขาก็จะมีตัวแถบสีให้เลือกตามที่เขาคิดว่าอันนี้ธีมสีมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันเป็น AI ที่คิดมาให้เราค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จครบถ้วนดีแล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบใจสีที่เขาคิดให้เราอยากได้สีใหม่ไปเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตามใจชอบนะคะโอเคนะคะหน้านี้ก็คิดว่าโอเคแล้วเราก็ไปหน้าถัดไปนะคะนี้หน้าถัดมาเนี่ยเราก็จะใส่รูปใหม่ใช่ไหมคะเราก็มาดูที่อัปโหลดนะคะรูปที่เราอยากได้ก็เอาเป็นรูปนี้นะคะมันมาแบบนี้มันเล็กใช่ไหมคะเราก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเราไว้ตรงไหนนะคะทางซ้ายทางขวาจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะคะเอาไว้แบบนี้เนาะอย่างที่บอกอันเนี้ยมันก็จะถูกทับไว้นะคะเราก็ให้มันมาอยู่ข้างหน้าก็เลือก forward นะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าละตัวหนังสือตรงนี้เราแก้นะคะตัวอย่างเราจะใช้คำว่า social distancing นะคะซึ่งมันไม่ได้เนาะขยายกรอบให้มันเห็นตามที่เราอยากได้นะคะนี่นะคะขยับอยู่ล่างนี้ดีไหมซึ่งเอลเมนต์พวกนี้นะคะมันก็จะมีปุ่มอย่างนี้อันนี้คือหมุนได้นะคะเราหมุนอันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะนี่เนาะเนี่ยหมุนได้อยากให้มันหมุนไปแนวไหนยังไงก็ได้หมดนะคะอันนี้เอาประมาณแบบนี้แล้วกันเนาะนี่ค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราอยากได้รูปอันถัดไปอีกแต่ลักษณะคราวนี้เราไม่มีสไลด์แล้วถูกไหมคะเราก็อยากได้แบบเดิมเนี้ยแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมอันนี้นะคะเราก็เลือกตรงนี้แล้วมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้ค่ะอันนี้ก็คือย้ายสไลด์มันเป็นสไลด์เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้ปุ่มนี้นะคะ copy page เราอยากได้แบบนี้อีกเราก็ copy ไปเราก็จะได้หน้าเหมือนเดิมนี้มา2อันนะคะอันนี้เราอยากจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมอันนี้ไม่เอาแล้วเอาอันใหม่นะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นคราวนี้เราเอาไว้ทางนี้บ้างนะคะเอาอันนี้ย้ายไปไว้ข้างบนบ้างนะคะไอตัวลูกศรหายไปละหาก่อนนะคะโอเคนะคะหมุนนิดนึงนี้ก็เพื่อนก็ต้องลองเล่นดูนะคะว่าอยากจะ position เขาไว้ตรงไหนเนาะอันนี้เราตรงนี้เราภาพนี้เราเตรียมไว้แล้วมันเป็นสีเขียวเนาะเราอยากให้ตรงนี้มันเข้ากันนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีเอาเนาะก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เห็นว่าเขาฉลาดมากนะคะเขาก็จะมีรูปเราถูกไหมก็จะมี AI บอกว่าควรจะใช้สีไหนให้มัน
ใกล้ๆกันนะคะเรากดเอาสีเขียวนี่แล้วกันเนาะเป็นสีเดียวกันเราอยากให้มันเฉดต่างกันนิดนึงเราก็เลือกปรับนะคะเพื่อจะได้มันจะได้แบบมีลูกเล่นนิดนึงเนี่ยค่ะก็เลือกเอาเรียกได้แบบไหนประมาณนี้อาจจะดีแล้วนะคะโอเคเนาะก็ทำหน้าถัดไปก็ดูพิเคตไปอีกนะคะนี่ทำเร็วๆให้ดูเนาะให้มันแตกต่างกันนิดนึงนะคะทำสีสีนี้นะคะจะไม่ยังไม่ชอบเฉดเท่าไหร่ปรับนิดนึงให้มันเล็กลงหน่อยนึงก็ได้นี่ค่ะหน้าสุดท้ายนะคะทีนี้หน้าสุดท้ายเนี่ยเราไม่อยากได้เส้นละเราจะเอาตัวแวบๆนั้นมาใส่แทนนะคะเราก็ไป Copy มาค่ะกลับไปข้างบนนี้เราอยากได้อีกตัวอย่างนี้บลิงบลิงมาเราก็เลือก Ctrl C Copy นะคะกลับมาหน้านี้เราก็มา Ctrl V อันนี้เป็นฟังก์ชัน Copy Paste ปกตินะคะในทุกแอปมันก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเอา2อันก็อีกอันนึงหมุนเอาก็ย้ายมันเอาไว้ซักตรงนี้เห็นไหมคะก็น่าจะสวยงามแล้วนะนี่ก็ปรับสีซะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีสไลด์อยู่5หน้านะคะเราก็ดาวน์โหลดออกไปได้ได้เลยนะคะเพราะเราจะลองเล่นวิดีโอดูก่อนก็ได้นะคะภาพที่ออกมาก็จะเป็นประมาณแบบนี้จะมีแวบๆเนาะอันนี้มันจะต่างกับ PowerPoint นิดนึงค่ะตรงที่ว่าเราตั้งเวลาเลื่อนสไลด์ไม่ได้เองนะคะนี่มันก็จะเป็นระบบออโต้ที่เขาเซตไว้ให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีลูกเล่นมากกว่าเดิมนะคะแบบที่เป็นตัวอย่างคือมีแอนิเมชันเพื่อนๆก็ดูนะคะมันจะมีคำว่าแอนิเมตอยู่ตรงนี้เนาะเราก็กดไปดูก็ได้ค่ะว่าเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างค่ะเลือกเป็นบล็อกภาพก็จะเป็นประมาณแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบลองเลือกแบบอื่นดูนะคะนี่นะคะอันที่เนี่ยจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้สนุกดีนะคะชอบมากก็จะมาเป็นแบบนี้มันจะมี movement เยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องมาเลือกในสไลด์ทุกหน้านะคะให้มันมีลูกเล่นแบบเดียวกันทีนี้เราดูนะคะว่าอย่างสไลด์หน้านี้มันยังไม่มีแอนิเมตเนาะถ้าเราเลือกมันจะมาเป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะเราจะได้รู้ได้อันนี้เราพรีวิวดูทั้งหมดเลยค่ะมันก็จะมีโมเมนต์เยอะขึ้นกว่าเดิมแบบนี้นะคะซึ่งสนุกดีนะคะไม่ต้องคิดเองสุดท้ายนะคะเราจะมาใส่เพลงนะคะเราก็มาเลือกมิวสิกเนาะแล้วก็มันก็จะมีเพลงให้เราเลือกเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยฟรีเนาะเราก็เลือกอันที่ฟรีแบบนี้นะคะเราก็ลองเลือกดูแล้วก็ฟังได้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ลองเล่นดูว่าทั้งหมดเนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้โอเคนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าพอใจกับผลงานเราแล้วเนาะเราก็ดาวน์โหลดออกไปได้นะคะตรงปุ่มดาวน์โหลดตัวนี้นะคะซึ่งถ้ากดลูกศรลงมาเนี่ยก็จะยังมีออปชันให้เลือกอีกว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนนะคะแล้วกดดาวน์โหลดนะคะตัวนี้เราอยากได้เป็นวิดีโอเนาะเพราะเราอุตส่าห์ใส่ลูกเล่นใส่แอนิเมชันไปนะคะแล้วก็มี5หน้ากดดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันนี้อยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่า
มันเลือกเป็นอย่างอื่นอีกได้ไหมนะคะเราไม่อยากได้วิดีโอเราอยากได้ภาพเราก็เป็น PNG ก็ได้นะคะ JPEG ก็ได้สำหรับวันนี้นะคะเราเอาเป็นวิดีโอเนาะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะก็ใช้เวลานิดนึงค่ะเซฟไว้ที่ไหนก็เลือกเอาเนาะอันนี้เอาง่ายๆนะคะเซฟไว้เดสก์ท็อปก่อนดีกว่า New Normal Alert เซฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อได้ไฟล์แล้วนะคะก็ลองเช็คดูค่ะว่าสิ่งที่เราดาวน์โหลดออกมามันเป็นอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้ายังไม่พึงใจอีกนะคะก็กลับไปแก้ไขได้นะคะแต่ละชอบใจแล้วก็นำไปใช้งานต่อได้เลยจะไปโพสต์ Facebook หรือว่าไปโพสต์ YouTube ก็ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆง่ายๆนะคะสำหรับการใช้ Canva เบื้องต้นในการทำกราฟิกหรือทำวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วคิดว่าต้องสนุกกับมันแน่ๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูเทมเพลตอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะคะว่าอยากทำอะไรนะคะกลับไปที่หน้าโฮมนะคะสำหรับอาจารย์นะคะที่อยากทำ PowerPoint สำหรับสอนเนี่ยนะคะก็มาเลือกในโหมดที่เป็น Presentation ก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีเทมเพลตที่เป็น PowerPoint ให้เลือกค่อนข้างมากนะคะคราวนี้อาจารย์อาจจะเสียเวลาในการมาเลือกเทมเพลตว่าจะเอาอันไหนดีนะคะมีให้เยอะมากก็ไม่รู้จะเลือกอะไรอาจจะต้องเสียเวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะได้งานที่สวยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะสายวิทยาศาสตร์เราอยากเตรียมสไลด์ที่เป็น Science Class นะคะมันก็จะมีเทมเพลตให้เลือกอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่เราอาจารย์อยากจะเตรียมสอนเราก็หารูปมาใส่เท็กซ์แล้วก็จริงๆพรีเซนต์จากตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดออกไปเป็น Microsoft PowerPoint ก็ยังได้ค่ะก็หวังว่าจะสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะคะก็คือว่าต้องขอบคุณ Canva นะคะผู้พัฒนาโปรแกรมให้เราได้ทำงานแบบที่แบบได้งานที่สวยงามแล้วก็ไม่ต้องคิดเองมากนักนะคะแล้วก็สามารถให้เราใช้ฟรีได้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ